สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนพันธุ์แท้น้องพารวยทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับผมหลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ทางแนะนำทางอินบ็อกซ์ Facebook แนะนำทาง LINE แนะนำทางเบอร์มือถือนะครับทั้งที่โทรมาหรือว่าหลายๆท่านที่เจอหน้าเจอตากันนะครับแล้วก็แนะนำมาวันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วครับวันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะครับหลายคนแนะนำมาของเรานะครับเน้นลงทุ่งลุยท่าสายลุยครับสายลุยผมก็อยู่ที่ร้านนาเมืองการยางครับบริการนี่เลยปะยางห่วงล้อขายแม็กขายยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างเลยนะครับร้านที่ใกล้บ้านครับแล้วก็รู้จักกันดีครับเสียยุนะครับผมเสียยุเจ้าของกิจการนาเมืองการยางจะตั้งอีกแล้วพี่น้องวุ้นเส้นว่าไงนะจะตั้งอีกแล้ววุ้นเส้นวันนี้เรามาทำอะไรบอกมาบอก FC หน่อยมาโหลดจัดทรงว่างั้นจัดทรงเท่าไหร่ครับหน้าหนึ่งหลังสองหน้าหนึ่งหลังสองหลังจากที่ FC แล้วก็หลายๆคนได้บทสรุปมาเราจะไม่เอาทำเพราะว่าเราสายดีเนาะถ้าเราระวังรถถอยชนนะจ๊ะหน้าหนึ่งหลังสองครับมันจะอยู่ประมาณไหนสีท่าก็เตรียมตัวดูดีๆครับหน้า1หลัง2ถ้าหน้า2หลัง3มันจะสวยต่อไปเรามาดูวิธีการและขั้นตอนนะครับดูกันแบบละเอียดเลยให้ทุกๆคนนะครับ FC ส่วนใหญ่นะเราทำตาม FC ส่วนใหญ่นะครับเสียงส่วนใหญ่ต้องมาก่อนเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับน้องพารวยของเราก็มาอยู่ที่บริเวณกลางอะไรเขาเรียกห้อยบอกนะครับต่อไปห้อยตัวห้อยจะยกรถขึ้นนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเขาโหลดเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขาโหลดเนี่ยอย่างของผมที่จะทำเนี่ยก็คือหน้า1หลัง2นะครับก็คือเอาลง1นิ้วหลังเอาลง2นิ้วนั่นเองครับมาดูขั้นตอนและวิธีปฏิบัติก็พูดไปครับทีโยจะทำการยกรถครับอยู่กับ2นายช่างสุดรอครับช่างยุแล้วก็ช่างแฮกนะครับสองหนุ่มรูปหล นี่นะครับตัวโหลดเขาเรียกอะไรเสียยุเขาเรียกสตั๊ดสำหรับโหลดโชคหน้าเขาจะทำยังไงครับเนี่ยเอาตัวนี้สวมเข้าไปในโชคแทนตัวเดิมไหนครับโชคตัวไหนตัวนี้บอกถอดโชคออกมาถอดโชคมาแล้วก็ถอดตัวเดิมออกแล้วก็เอาตัวรองตัวนี้เสียบเข้าไปแทนอ๋อตัวนี้ก็คือตัวรองตัวเดิมใช่ครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนครับแล้วมันก็จะต่ำลงใช่
นี่ครับนี่นะครับตัวโหลดเขาเรียกอะไรนะสตัดนะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากสวมใส่เข้าไปแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงข้างหน้าก็จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยครับแต่ข้างหลังนี่จะง่ายเลยครับเพราะว่าโชคมันค่อนข้างโล่งครับไม่ต้องถอดอุปกรณ์ควบเยอะมาแล้วครับตอนนี้ครับมีงานด่วนมาครับรถมาเปลี่ยนยางนะครับรถมาเปลี่ยนยางอีกคันหนึ่งด้านหลังนี่ออกมาแล้วครับ